ติดอะไรเขียนขนาดนี้ก็ตรงนี้มันเป็นร่องเลยนะร่องน้ำอ่ะเต้ใช่แล้วคุดคุดคุดเลยใส่เนี่ยล่มเด้อล่ะนี่เราเตรียมตัวที่กลมสูงขึ้นสูงแล้วดินขึ้นสูงเออบ้านไม้แล้วค่ะว่านแห่รอบคำว้าวโอ้มันเกาะติดโอ้ติดปลาติดปลาเออบ่ได้เลยว่าเนาะบ่ได้บ่ได้ค่ะบ่ได้บ่ได้ถ้าบ่เหมาะเสียงเขาต้องไปยืนฟังพุ่นบ่วะบ่ได้เลยเห็นบ่ติดเบิดเลยอ่ะมาค่ะพี่น้องสายสามบ้านทุ่งค่ะพร้อมกับน้องวลินค่ะมาลุ่นวันแห่เมื่อที่สองรอบรอบหาบงแรงแล้วค่ะมื้อนี้เดี๋ยวมาลุ่นกันจ้ะเมื่อวานนี่พากันมาวานถือว่าประทับใจหลายค่ะปลามานหลายเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาลุ่นกันต่อจ้ะไม่ตัวนี้ของแหย่ในน้ำในวันอืมดูน้ำหมู่วันมันอยู่พี่วะนี่ลายเติบน้ำแพงลายค่ะน้ำแพงลายมารุ่นค่ะมารุ่นสวยงามลายค่ะเดี๋ยวเขามารุ่นกันแต่เห็นตัวเห็นรถดิยังมันวะยังค่ะยังคือบ่มื้อเนี่ยเฮาคือบ่เนี่ยก็เห็นนึงเห็นนึงเห็นนึงเป็นมายามดางค่ะก็เห็นตรงนั้นได้ยุคได้เยอะมากขึ้นนะอย่าลื่นเลยนะเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวจะเป็นออกกับบ้านนะจ๊ะได้เห็นสองตัวบาทแรกแล้วปลาเข่งกับปลาขาวบาทแรกได้สองตัวปลาโชคปลามานนะเพื่อนว่าเอ้าต้องลงไปเลือกเติบมันบอกว่าลงไปตำเติบอยู่ไอ้แล้วลงยามดังแล้วป่าซิวแก้วแล้วถือบ่พุ่นโน่นแต่น่ะเรายกสะดุ้งป่าซิวแก้วแล้วแล้วไม่ยกสะดุ้งป่าซิวแก้วพุ่นน่ะน่าแล้วไม่ยกป่าสะดุ้งป่าซิวแก้วบ่ดอกเนี่ยมันบ่ถือมันบ่โอ
ไม่เห็นฮอดปลาเมื่อนี้สงสัยคนกวนหลายมั้งวะปลาเขาบอกออกแล้วติวะบ่หมานเลยมันบ่มันคือนี่ของหวานนำบ่ลดหลายปานนี้คือไว้คือว่าดังซีเส้นหาเพื่อเตี๋ยวด้วยตอนที่ทำเนาะอืมไม่คือมาคืออะไรเนาะใส่ไปดึงสองโซ่สามโซ่สี่โซ่เดี๋ยวแต่พูดเยอะใช่ปะโอ้ยหลายตัวอีกเลยแกหน่อยเหยียบเงียบเลยหืมแกหน่อยยิ้มออกแต่บ้าฮะบาทนี่มานด้วยค่ะมานด้วยหลายตัวอยู่ตรงไหนจ้ะเก็บตาด้วยไล่ไปสิไล่ไปสิเออสัตว์เนาะจิตตมฟกติดหน้าดำปีขึ้นหน้าข่อยเด้อเป็นยังกินออกเที่ยวอู้อยากได้อะไรข่อยเชอรี่ไงเออไปย่างพอดีแรงจะจบเด้อนั่นเขาต้องลงลึกจากเขาต้องลงลึกจากน้อยนวานเนาะเขาต้องวานลงลึกจากน้อยอันนี้เขาอยู่ตื่นๆเนี่ยเขาต้องวานลงลึกๆในจากน้อยโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ค่อยเป็นค่อยไปมื้อนี้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเมื่อวานนี่มันอ่อนซ้อนหลายไหลแตกขึ้นน้ำกับก้อนหินมันขีดตมนี่แหละเลยขีดเลนนี่แหละมันสิลื่นล่มสิมื่นล่มโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่
เบ็ดบาทละ3-4ตัวอยู่เป็นบ่จ้าบาทนี่ได้อีกตัวบ่เนี่ยหอยหอยว่าเห็น2ตัวแค่นี้บ่นี่ตัวที่3ว่าเห็นเฮียนักไล่กับเฮียบ่แตกดีอืมนักพวกก้อนหินนักก้อนหินก้อนบกหอยโอเคอยู่อันนี้นะหอยบรรยากาศตอนนี้แล้งค่ะเพื่อนออกมายามดังตีหัวปิ้งและตีลูกแม่เราจะได้ดังไปตั้งฟังนี่กับน้องว้าวานแห่ค่ะว่านลงไปเลยเหรอโอ๊ยอยากจะไม่อยากมึงกับของเลยเนาะจังไหนเนี่ยแล้วแรงสิพาเมื่อวานยังมาขึ้นอีกจิตเล่ทั้งนั้นเตี้ยมันปลาขาวตัวที่เขาติดไว้เห็นตีโอเคอยู่เป็นบ่ได้อยู่ค่ะเราฟังงงพูดว่ามันเป็นพลานหินไปอีกไกลเนาะแม่อืมโอเคอยู่เป็นบ่โอเคอยู่เป็นบ่จ้าโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ขออนุญาตยนแล้วค่ะเอามาเลยค่ะปึ๊บจังหอดไว้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 จังหอดไว10ตัวค่ะประมาณ3ตัวได้นะว่าต้นกวนนั้นเดี๋ยวสิย่างไปลองฟังที่นี่แต่ถ้ามันจ่อหย่อมาทั้งท้องทั้งนี้เดี๋ยวจะยังไงค่ะกำลังออกกำลังออกกำลังออกเราคือว่าออกเนี่ยใช่จ้ะกระต้ายไปละกลับไปละโอเคละเดี๋ยวจะไปลบกันได้ยังไงแป๊บได้ป่ะ
ติดเลยเตี้ยติดโขดหินติดซอกโอ้สลึกเกินตัวซุนจุดตูเรียนออกแหละว่าต้นควรอยู่ตามเขาลืมหินซะนะหนาวอากาศเย็นแล้วน้ำตื้นตะลังก็เย็นตะละค่ะแล้วแต่คิดใจนักพยาค่ะนักก้อนหินจ้าจับปลาตัวเดียวเท่านั้นสองเท่าก็จับอยู่โอ้ได้ปลาข้อพร้อมก็น้อยปลาข้อน้อยปลาข้อน้อยหินหินหินไปเรื่อยๆเพราะว่ายังบกคำปลาข้อน้อยมันสิบุดออกเด้งยังเอาไม่ของแกไหนนะแม่เอาไม่กันนะเหยียบเหยียบให้กันบรรยากาศเริ่มค่ำแล้วค่ะน้องว้าวาขอรุ่นอีกสักตาสองตาเป็นบ่น้องว้าขอรุ่นอีกสักตาสองตาเพิ่งค่ะก็ได้พออยู่พอกินได้แล้ววะพอแกงอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งผลงานกันค่ะผลงานมื้อนี้นกกระปูดนกไก่นาอันนี้นกกระปูดเนาะอันนี้กะเว้าผลงานแรกนี่ค่ะพี่น้องพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่เดี๋ยวเอาน้ำออกให้เบิ่งแป๊บนึงขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามชมช่องชาวอีสานบ้านทุ่งวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินค่ะคำนี่ก็ว่ากันออกมาตะวินที่ตกดินแล้วค่ะน้องว่าก็ยังว่ามีสิทธิ์รุ่นอีกอยู่
สุดลุดอยู่น้องว้าโอเคอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสั่นดอกว้านี่ค่ะเนี่ยเห็นว่าน้องว้าโอเคอยู่เนาะจ้าอันนี้ก็ไปอีกเพิ่นยังว่าละความพยายามอยู่ค่ะจ้ายังอยากรุ่นต่อกันอีกอยู่เอ้าหากันหายมันได้อิ่มได้เต็มตาสิหากินหยิบกินยอมได้ไหนวะน่ะเอ้ารุ่นกันต่อค่ะรุ่นกันต่อมื้อนี้เพิ่นสิมากินข้าวแลงน้ำก็เลยสิหาปลาไปย่างต้นสลอกเอาไปล่ะ3คนนี้ล่ะ4 5 6โตพุ่นว่าจ้าก็ดูได้หลายตัวอยู่นี่จ้าเจ็ดตัวอยู่บ่กล้าล่างหลายเพราะว่าย่านตาเฮียไม่เป็นชิตมตะลี่เกี่ยวเลยเลยเอื้อฝอยเตียดเดาออกไงเนี่ยอะไรตัวมันหยุ่มแค่ฝอยเตียดได้ตายหวัดกินหวัดจังไหนจังไม่กินข่อยเอาออกมาได้เดี๋ยวนี้มันพันน่ะมาดูมันบาดมือเด้อมาบ้านเชิญนี่นะเนี่ยปลาพี่เหรอวะฟังทั้งนี้เออฟังทั้งนี้นี่วะนี่ฟังนี่รุ่นวันแห่น้ำดำค่ะพี่น้องได้ยินแต่เพิ่นว่ารุ่นวันรุ่นยกสะดุ้งน้ำดำมื้อนี้น้องวลินพามารุ่นวันแห่น้ำดำนี่ว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยปลาขาวฟังท่านนี่มันติดเตี่ยหรือล่างมาอยู่ว่าเขาไม่ได้เห็นปลากระพงลายบาทแล้วสะดอกจมหามันจ้าเยอะจ้าหนึ่งเช้าหนึ่งโอ้ยจำสะพานกระพงจ้าจุ่มตัวบอกเลยมันติดเผาอยู่มันอยู่ในเผาหมดเลยน่ะโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วต้องลงเลิกกูเหยื่อตกินต้องลงเลิกเตะโอ้ยดิสะดุดไอ้เนี่ยนี่ปลาหินจ้ะจ้าปลาบ้อนนี่บางทีเขาวานซอกกับไปในต้นไม้นะป้าไม้นะโอเคอยู่มาครับปะนี่วิวครับของจ้าครับของลายตัวตัวนึงเอาปากกาเขายังบ่ล่ะยังๆๆอู้ปากกาตัวใหญ่ตัวน่ะวะไปแห่งมันไปอีกดิสองเฮ้ยแม่ปากกาช่องปากมือกับของปากสั่นกันเลยปากกาจับปากกาทำมาปากกระพองถูกปากกระพองเริ่มอาละวาดแล้วค่ะปากกระพองเริ่มละเริ่มสาวระวังจะตับมือปั๊บปานน้ำเหลี่ยมปานเข็มแก้วบาด
บ่อนอยู่ในป่านี่จ้ะโอ้มันอยู่ในป่าอีเนี่ยมันมาออกก็ใหญ่นะมันสอบอยู่แต่ป่าดังนั้นนอกจากเขาสิย่างยำป่าไปแล้วก็ว่าลองมือกันนะวิหน้าป่าที่นี่เขาที่เห็นหน้าป่าเพิ่นเห็นเผาเด้อลูกเด้อย่าลวงเด้อบอกง่ายๆบอกง่ายๆเยี่ยหรือเปล่านับสองนับสามดิตัวเดียวนับสองเท่าไม่ใช่มันอยู่คนละที่กันเลยโอเคสนะสองสามตัวมั้งจักตัวค่ะสามสามตัวเล็กๆกระจี๊ดเตี๋ยมืออื่นมือนี่มันมาสู ทั้งนี้แจ๊ะอยู่ทั้งนี้เนี่ยเธอบังตั้งใจอยู่แต่ว่าพันวางวดนี้ได้ปลาหลายตัวอยู่จ้ะคำไม้ยังหมานด้วยนะวะนี่ยังไงยืดนอกเหียยืดได้หลืบหลืบหินจับได้มันบ่จับได้เก่งเก่งมันจับปลามือเป่าค่ะบ่ต้องห่วงเลยค่ะน้องวารินบ่ต้องห่วงจับปลาในซอกหินบ่ย้อมออกบ่ย้อมออกอีกก่อนสิเผาละมันต้องงอบโดนๆนะงอบแล้วก็ไล่เข่าเหมือนป่ะงอบงอบถิ่มเลยเพราะมันอยู่ในหลืบหินให้ปลามันเต้นออกเนาะให้ปลาออกแล้วมันซอกหินใบถือที่เราพยองออกเนี่ยเขามาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวน้องว่าเสี่ยวปลาขึ้นมาให้เบิ้งร้อนรุ่นเหนือต้องกันนะค่ะคักก็รุ่นยกสะดุ้งค่ะพี่น้องเป็นระบบเตะสะดุดลูกมุกกี้นะครับผ่านไปแล้วมันรุ่นค่ะมันรุ่นอุ้มมาเลยค่ะอุ้มมาเลยมันรุ่นปลาส่วนแม่ก่ะที่ได้หลืบหินมาย้อมออกต้องงอบดุนดุนต้องงอบโดนโดนเจ๊ะลมลมลมระวัง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 เป็นพลานหินที่สูงที่ต่ำเนาะจ้าย่างแห้งก็ไม่ได้ตีตตตตตตตลม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 ลหลายตัวอุ้ยอุ้ยหนึ่งไปหมดเลยปลา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 คุบ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 โอเคได้แล้วปลาอยู่ทุ่งพี่กามีปลาครับขวางก็ไรปลาลดปลาลดค่ะปลาลดเออเออใส่คู่เลยเว้ยไปใส่คู่เออโอเคปลาครับขวางก็ไรจ้าปลาครับขวางแล้วค่ะไรกว่าปลาครับตัวใหญ่ได้แล้วป่ะเห็นแล้วป่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนี่ไงยุกเขามาจับใกล้น้ำดิเมื่อไหร่ตัวกันแน่นะวะจับในสองสามตัวไปนะเดี๋ยวค่อยปลากระพองออกที่หลังเอาปลาตัวนี้ให้ออกก่อนหลายตัวอยู่กันวะนี่นะ
อันนี้ยังไม่ออกจากหินเหมือนเลยนะเนี่ยมันบ่นั่งกับเพียนแห้งกับป่าบ่อนสิได้ลึกคนลงนี่ยังไงตัวนึงเปล่าจ้าไปยังไงปลาขาวปลาขาวตัวใหญ่เออตัวนึงใหญ่กว่านี่นะมันบ่ออกจากหลืบหินที่จะว่าสงสัยปลาข้อหรือปลาขาวเขาเป็นปลากับปลาสวยใหญ่ว้าเมื่อวานบ่ออกเลยตัวนึงนี่ปลายังปลาเชียงกันออกแล้วออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามที่รู้เราแล้วเดี๋ยวเออแล้วคุปต์อยู่นี่จับของโอเคจับของไหนไหนอ่ะเดี๋ยวเก็บปลาครับของออกไปนี่ก็มอนหมูก็หินก้อนนั่นอีกแล้วนะไหนเดี๋ยวจะไปขุดมาเก็บแล้วนี่แม่นจ้ะเดี๋ยวอีกตัวนึงครับคุณวะเอาวะออกไปได้โอเคจ้ะมีตัวนึงวะโอเคตกแล้วผลงานของมูนี่ค่ะพี่น้องได้อยู่จ้าได้อยู่ค่ะได้อยู่บ่พลาดค่ะพี่น้องบ่พลาดมันหมานอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาไปปิ้งปลากินส้มตำเนาะค่ะกับแรงนี่ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามชมช่องใจแซมบันทุ่งพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจะเต้นออกมันจะเต้นออกซะเนี้ยมันอย่างนี้แค่มันเต้นออกเดี๋ยวเดี๋ยวกันท่านี้ลงก่อนเขาต้องเขาต้องอย่าเฝ้าหน้าเห็นบ่อืมทั้งนี้สุกแล้วเนี่ยสุกแล้วค่ะแม่เนื้อเขาบอกลูกซ้ายก่อนเจ้าของเอาปิ้งปลาเบียดปลามะพร้าวลงไปตกแล้วไปตกถ่านบ่ตกถ่านทั้งนี้เส้นน้ำกินอยู่บ้านค่ะโอเคตอนแรงตอนแรงส้มตำเฮาสิได้คู่ที่2บ่เนี่ยเอ้าแยกกับน้องอุ่นอันใดแยกเขาเว้นน้องไปเรียนข้อยอยากวางอย่างคืนนะ